อ่ะนี่ต้องทำคลิปด่วนมาอธิบายนะครับนี่ปึ้งตื่นเลยฮะตื่นขึ้นมาก็เห็นข้อความเห็นเมสเซจที่เพื่อนๆสมาชิกนะครับได้ทิ้งเอาไว้นะครับสำหรับคลิปที่แล้วนะที่ผมบอกว่าพยายามอย่าปนแหล่งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็แหล่งไขมันในแหล่งเดียวกันนะครับแล้วก็มีเมสเซจประมาณว่าอ๋องี้ที่กูเชื่อที่กูทำมาตลอดก็ผิดสิ่งนี้กินอาหารครบ5หมู่ก็ไม่ถูกไอ้เหี้ยคิดหน่อยเว้ยคิดนิดนึงนะฮะขอโทษนะครับมึงคิดนิดนึงไอ้สัตว์คืออันนี้มันสำหรับคนที่จะลดไขมันนะครับแล้วก็มันไม่ใช่ว่ามึงว่าการปนอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตและไขมันในมื้อเดียวแม่งคือสิ่งที่ผิดนะครับคือถ้าสิ่งที่มึงแดกเนี่ยแม่งมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นน้ำมันมะกอกข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่ข้าววิตามินที่หาอะไรก็ตามแม่งก็มีประโยชน์กับร่างกายมึงอยู่แล้วเว้ยคิดนิดนึงนะครับแต่นี่สำหรับคนที่จะลดไขมันนะครับคือไม่ใช่ว่าสิ่งที่มึงทำมาโอ้ตลอดชีวิตกูผิดมึงอย่าเอาคลิปนึงนะครับมาตัดสินนะครับว่าทุกอย่างแม่งไม่ใช่ไม่ถูกอันนี้นะครับแม่งคือแบบนิสัยเสียเหี้ยหาของคนไทยทุกอย่างที่แม่งแบบว่าเอาภาพเอารูปเอาหนึ่งอาร์ติเคิลเอาหนึ่งบทความทุกอย่างมาบอกว่ากูต้องบูชาอันนี้กูต้องเชื่ออันนี้กูต้องใช้อันนี้อย่างเดียวไม่ใช่นะครับนี่คือก็คือบอกอยู่แล้วว่าสำหรับคนที่แม่งต้องการจะลดไขมันนะครับคิดนิดนึงนะฮะคิดนิดนึงครับ